เอกผู้อำนวยการสวทจังหวัดสุรินทร์ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีทางผู้ตรวจการเลือกตั้งท่านสวทเหล็กก้าและยังมีแขกผู้มีเกียรตินะคะอีกค่ะนามีทางท่านผอ.นะคะสูงเรียนท่านนิวัฒน์น้อยผางเพื่อให้ความรู้และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Kick off ตามโครงการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งเมื่อไม่มีอิสระก็ไม่มีเสรีภาพเมื่อไม่มีอิสระก็ไม่มีเสรีภาพเมื่อไม่มีเสรีภาพก็ไม่เป็นประชาธิปไตยหมายความว่าอย่างไรครับเราต้องการเรียนให้ทราบว่าการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงนะครับแต่ว่าฝากว่าถ้าเราเจอเขานะครับก็เข้าฝากสวัสดีด้วยจังหวัดสุรินทร์ของเรามีคิกออฟการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วค่ะชุดอะไรคะขอเชิญทุกท่านปรบมือค่ะวันนี้เรากิจกรรมคิกออฟการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราได้บันเกิดขึ้นแล้วนะคะค่ะขอเชิญทางภาคีเครือข่ายและหัวหน้า375มันถึงลดลงไงครับเมื่อจำนวนประชากรสุรินทร์เราเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นเหมือนก้าวกระโดดจังหวัดอื่นเขาเอาจำนวนประชากรคนทั้งประเทศทั่วประเทศมารวมกันแล้วหารด้วย500จุดตัดจุดเดียวไหมจุดตัดจุดเดียวทั้งหมดแล้วถ้าบัตรเสียมี2 3จุดตัดนู่นนี่นั่นอีกแม้เนี่ยอันนี้ก็เนี่ยมันเขียนนู่นนี่นั่นชอบรักใคร่นู่นนี่นั่นไม่ดีอะไรก็ว่าไปนี่คือบัตรเสียตัวอย่างนะท่านนะเผื่อได้ดูไปด้วยแต่ช่วงระหว่างที่มีการอบรมกบนก็ยังมีการเน้นตรงนี้ด้วยและที่หน่วยเลือกตั้งก็จะมีแนวทางการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียให้ต่อไปนะครับอันนี้ให้ดูวินิจฉัยว่าอ๋อการวินิจฉัยของบัตรดีบัตรเสียเป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตัวนี้เตรียมแผนเดี๋ยวหัวหน้านาทีกับทีมงานได้เขียนโครงการครับอาจจะขยายผลได้ครอบคลุมทุกตำบลอันนี้สุดยอดต้องชื่นชมแต่มีเป้าทีละท่านในกลุ่มเป้าหมายลูกเสืออาสากกต.นะครับเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในการขับเคลื่อนต่างๆนะครับเดี๋ยวนะครับอย่างน้อยมีลูกเสือ40คนไปอำนวยความสะดวกที่หน้าหน่วยที่เลือกตั้งจะทำงานควบคู่เคียงข้าง